เร่ขอเงินไฟแดงอดีตนางร้ายดาวเด่นลิเกดังสู้ทำฝันสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนสาวสองอดีตนางดาวร้ายตัวเด่นลิเกดังหลายคณะลพบุรีให้แฟนพิการสมองเข็นวีลแชร์ขอเงินสี่แยกไฟแดงหาเงินสู้ทำฝันสุดท้ายให้เป็นจริงก่อนจากโลกนี้ไปวันที่24กุมภาพันธ์2566บริเวณสี่แยกสะพาน7ตำบลทะเลทุบศรอำเภอเมืองลพบุรีผู้สื่อข่าวพบชายเข็นรถวีลแชร์โดยมีหญิงสูงวัยนั่งอยู่ท่าทางอิดโรยท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุจึงจอดสอบถามเพื่อช่วยเหลือพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางแต่พบว่าทั้งคู่เข็นรถวีลแชร์ออกจากริมถนนเพื่อขอเงินขอของกินจากผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาจากการสอบถามทราบว่าคนเข็นชื่อนายเทพอายุ42ปีส่วนผู้ที่นั่งบนรถวีลแชร์ชื่อนายบุญมาอายุ66ปีเป็นสาวประเภท2เปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าถูกไล่ออกจากบ้านเช่าจากช่วงโควิดระบาดไร้งานไร้เงินชีวิตตกอับจนต้องถูกขับไล่ไร้ที่ซุกหัวนอนแต่ขณะนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออลงกฏให้พักอาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเข็นรถนายบุญมาบอกว่าป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องมาเป็นเช่นนี้ที่ต้องมาขอเงินที่แยกไฟแดงนี้ก็เพราะต้องการหาเงินสักก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะให้แฟนได้เอาไปต่อยอดขายก๋วยจั๊บสูตรโบราณที่ตนเคยเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของร้านที่ขายดีในระดับอำเภอมีเงินเก็บหลายแสนบาทอีกทั้งยังเคยเป็นดาวร้ายดาวเด่นของลิกหลายคณะหลังจากเริ่มเจ็บป่วยแฟนเป็นรปภ.ประสบอุบัติเหตุจนพิการสมองเหลือไตข้างเดียวจึงนำเงินมารักษาเยียวยาเพื่อรักษาชีวิตไว้จนกระทั่งโควิดระบาดเงินหดหมดงานเหลือเงินก้อนสุดท้ายซื้อจักรยานยนต์นำมาต่อเติมเพื่อจะได้ขายก๋วยจั๊บอย่างที่ตั้งใจแต่ยังขาดเงินอยู่อีกประมาณ 2,000 กว่าตัดสินใจออกมาขอเงินกับผู้ใจบุญที่สัญจรไปมาหากได้ครบก็จะหยุดขอเพราะรู้ว่ามันอันตรายเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและคงจะช่วยแฟนได้เพียงเท่านี้หลังจากนี้อีกไม่นานเราก็คงจะจากโลกนี้ไปด้วยอาการป่วยแต่ก่อนจะขอทำเพื่อคนรักเป็นครั้งสุดท้ายฝันสุดท้ายทุกวันเวลานี้คิดเสมอว่าเราจะต้องตายแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอกันก็ได้แฟนเข็นวีลแชร์ตรงนี้มากว่า1เดือนแล้วรู้สึกได้ว่าคงเป็นวาระสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่จะตายจะขอสอนวิธีทำก๋วยจั๊บให้แฟนเป็นอาชีพติดตัวเป็นอาชีพที่ทำให้ใครต่อใครได้กินอาหารดีๆอร่อยเสียก่อนไม่รู้ว่าความหวังความฝันของตนเองจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้ขอสู้จนสิ้นใจลิเกตกอับเสียงสะอื้นส่วนนายเทพระบุอยู่กินครองรักกันมานานกว่า22ปีตอนเด็กวัย9ขวบประสบอุบัติเหตุต้องตัดไตทิ้งไปหนึ่งข้างขณะเป็นรปภ.ก็ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งถึงกับพิการทางสมองแต่แฟนก็ไม่ทอดทิ้งอยู่ดูแลกันมาไม่เคยทิ้งกันจนสุดท้ายเงินที่เก็บสะสมหมดลงถูกขับไล่จึงระเหเร่ร่อนเพื่อหาหนทางรอดและหาเงินรักษาอาการไตวายที่แฟนต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะฟอกเลือดแต่ละครั้งใช้เงินมากอีกทั้งตนและแฟนมีไม่สิทธิใดๆหวานตกลงกันว่าจะมาขอเงินที่สี่แยกนี้เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวของขายก๋วยจั๊บเร่แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 2,000 บาทที่ได้ต่อวันตรงนี้ไม่เกิน300บาทเนื่องจากไม่ได้ร้องขอผู้มีจิตเมตตาที่เข้าใจก็หยิบยื่นให้เองบางรายก็ให้ของกินได้ประทังชีวิตไปได้วันต่อวันบางรายเตือนให้ระมัดระวังทุกเดือนจะมีเบี้ยยังชีพผู้พิการ2คน 1,600 บาทและเงินผู้สูงอายุของแฟนอีก600บาทเท่านั้นตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดามแพมเปิดใจเลิกไม่เลิก
สามีรับทะเลาะกันจริงตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดามแพมไลฟ์สดเปิดใจหมดเปลือกเลิกไม่เลิกสามีคุณวิทย์วชิรวิทย์ยอมรับทะเลาะกันจริงตกใจไปทั้งโลกโซเชียลเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของมาดามแพมบล็อกเกอร์ข้ามเพศชื่อดังและสามีหนุ่มคุณวิทย์วชิรวิทย์ที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานถึง19ปีหรือเปล่าเมื่อจู่ๆมาดามแพมก็โพสต์ข้อความสุดแปลกกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวคล้ายกับสอแววเลิกสามีเลยว่าเราสองคนคงมาไกลกันได้เท่านี้ความเข้าใจความคิดสวนทางกันสุดๆเลิกไม่เลิก19ปีเล่นเอาแฟนคลับได้เห็นโพสต์ของมาดามแล้วใจหายและแห่ถามกันใหญ่ล่าสุดมาดามแพมและสามีคุณวิทย์วชิรวิทย์ไลฟ์สดเคลียร์ชัดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเลิกหรือไม่เลิกกันแน่โดยมาดามแพมเปิดใจว่าวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้สร้างกระแสแต่ยอมรับว่ามีการทะเลาะกันจริงและมีการแยกกันนอนซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเองไม่พอใจที่สามีติดโทรศัพท์และติดเกมมากเกินถึงขั้นขนาดมีโลกส่วนตัวแถมสามียังก้าวร้าวและพูดไม่ดีรวมถึงพานมาที่ตัวเองพอตัวเองไปเดินซื้อของกับสามีที่สำเพ็งกลับเหตุการณ์ที่สามีหน้าบึ้งมากตอนแฟนคลับมาทักทายตัวเองจึงตัดสินใจคุยและเคลียร์กับสามีซึ่งตอนนั้นจะเลิกกันแล้วเนื่องจากตัวเองไม่โอเคกับการที่สามีหน้าบึ้งตอนมาดามแพมอยู่กับแฟนคลับเพราะแฟนคลับไม่ได้ผิดอะไรแย่มากทำแบบนี้กับแฟนคลับซึ่งยอมรับว่าตอนที่เคลียร์ตัวเองเครียดมากและสามีก็ให้เหตุผลที่อุบาทมากว่าง่วงไม่ได้นอนจึงหน้าบึ้งด้านคุณวิทย์วชิรวิทย์สามีของมาดามแพมเปิดใจต่อว่าด้วยความที่ภรรยาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและเก็บทุกอย่างมาคิดทำให้ตัวเองจะพยายามระวังระมัดคำพูดอยู่ตลอดแต่วันที่เกิดเรื่องก็พยายามระมัดระวังและเก็บไว้จนเยอะเกินทำให้ไปแสดงที่สีหน้าและการกระทําใส่ภรรยาและยอมรับว่าตัวเองพลาดจริงๆก่อนมาดามแพมจะหันไปถามสามีว่าเลิกไหมด้านสามีตอบกลับว่าไม่เลิกจ้ะเพราะเธอเป็นเมียฉันและฉันเป็นผัวเธอถ้าเลิกกับเธอฉันจะไปหาเมียดีที่ไหนอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแม้จะอารมณ์เสียง่ายจากนั้นมาดามแพมก็สรุปเคลียร์ชัดว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันแต่ขอไปเคลียร์กับสามีให้จบก่อนขอบคุณ Facebook มาดามปัมเมคอัพบายวินลาฟัต ขอกำลังใจก้าวต่อนกพงศกรสุดกลั้นปล่อยโฮหลังยูกิประกาศลาจากวงหมอลำเสียงวิหกขอกำลังใจก้าวต่อนกพงศกรหัวหน้าวงสุดกลั้นปล่อยโฮหลังยูกินางเอกหมอลำคู่จิ้นประกาศลาจากวงหลังการประกาศลาจากวงหมอลำเสียงวิหกของนางเอกหมอลำชื่อดังยูกิเพ็ญภกาที่ให้เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางเรื่องและเจอปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าเลยไปต่อไม่ได้เหลือไว้แค่ความทรงจำทำเอาช็อกแฟนคลับหมอลำเป็นอย่างมากหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในโซเชียลได้โพสต์คลิปนกพงศกรพระเอกหมอลำคู่ขวัญคู่จิ้นของยูกิขณะลงจากเวทีได้ปล่อยโฮร่ำให้โผซบคนใกล้ชิดท่ามกลางกำลังใจของคนในวงเข้ามากอดปลอบคงเพราะอ่อนไหวที่ยูกิประกาศลาจากวงไปกะทันหันกลางฤดูกาลจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างสรรค์ผลงานมาด้วยกันตลอดระยะเวลา4ปีจนกลายเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญ NY หมอลำยุคนี้ในขณะที่ยูกิได้โพสต์คลิปร้องเพลงลาก่อนของศิลปินโยมูดฝากเพลงนี้แทนความรู้สึกเนื้อเพลงว่าลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีโดยในช่วงท้ายยูกิร้องไห้สะอื้นด้วยทางด้านนกพงศกรได้โพสต์รูปถือดอกกุหลาบพร้อมแคปชั่นว่า
พวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับขณะที่เพจ Facebook หมอลำเสียงวิหกได้โพสต์ภาพเวทีหมอลำพร้อมแคปชั่นว่ายังคงต้องก้าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากศิลปินหมอลำเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเป็นจำนวนมากThank you.